กั้งยกให้สมายเป็นคนพิเศษของหัวใจคู่รักคู่ใหม่แห่งวงการเพลงกั้งยกให้สมายเป็นคนพิเศษของหัวใจเสิร์ฟความหวานไม่เกรงงอกเกรงใจใครเลยจริงๆสำหรับกั้งกรสิริสอนและสมายภาลดาแถมล่าสุดฝ่ายชายยังได้มีโอกาสออกมาอัปเดตสถานะหัวใจกับสื่อให้เราฟังด้วยว่าตอนนี้ตนกับฝ่ายหญิงได้เลื่อนสเตตัสมาใช้คำว่าคนพิเศษอย่างเป็นทางการแล้วส่วนเรื่องความสัมพันธ์ณเวลานี้กั้งวรกรบอกว่าทุกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมีแต่คำว่าแฮปปี้และที่สำคัญเจ้าตัวก็รู้สึกโชคดีมากเช่นกันที่แฟนคลับเข้าใจความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าช่วงนี้หัวใจของเราจะชุ่มชื่นมาเป็นพิเศษครับผมเขินเลยหัวเราะก็คือพอเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทุกคนก็เลยได้เห็นความเคลื่อนไหวของเราทั้งคู่มากขึ้นมั้งครับซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วแต่ถามว่าคุยมานานแล้วหรือยังก็ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับสถานะตอนนี้เรียกแฟนได้แล้วหรือยังเป็นคนพิเศษครับยิ้มผมไม่เคยตัดสินใจเลยครับว่าจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวตอนไหนแต่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกอยากจะมีโมเมนต์ดีๆน่ารักๆเก็บไว้ผมก็จะโพสต์อย่างเช่นเมื่อวันเกิดของน้องช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแฟนคลับเราว่ายังไงบ้างเปิดตัวแฟนแบบนี้ผมกับแฟนคลับเราอยู่กันมาจะ7 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจตัวตนของผมเข้าใจว่าผมคิดมาแล้วและทุกวันนี้ผมก็ยังเทคแคร์แฟนคลับเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมผมกล้าพูดว่ายังเทคแคร์คุณได้ดีเหมือนเดิมซึ่งเขาก็จะเข้าใจมีแฟนคลับที่ออกอาการห่วงบ้างหรือเปล่าไม่มีนะครับอีกอย่างผมมองว่าการที่เรามีคนพิเศษเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือครอบครัวก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราเทคแคร์เสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมกับทุกคนเหมือนมันเป็นหน้าที่ของเราที่ควรจะทำให้ทุกคนแฮปปี้ไปพร้อมๆกันฝ่ายหญิงเขากลัวแฟนคลับเราไม่เข้าใจบ้างไหมก็อาจจะมีนะถ้าเรามองมุมกลับกันแต่ทุกคนก็ต้องมีชีวิตทั้งในจอและนอกจอเลยคิดว่าเรื่องนี้มันก็คงจะผ่านไปได้พอจะบอกได้ไหมว่าเราชอบเขาที่ตรงไหนทัศนคติครับคือเราเป็นเดอะสตาร์ด้วยกันเรารู้จักกันมานานแต่ว่าพอเราเจอกันที่กองละครตอนแรกๆคุยกันก็ปรึกษางานแต่ความสัมพันธ์จริงๆมาเกิดหลังกองคือตอนที่ปรึกษากันมันรู้สึกดีก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆเหมือนเราเดินหน้าจีบเขาใช่หรือเปล่าเนียนๆจีบหัวเราะ